วันนี้มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนะครับโดยมีวาระที่สำคัญคือเป็นการลงมติให้นายสรัญวุฒิสรัญเกตและนางสาวพรพิมลธรรมสารพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคจากคำแถลงของพรรคเพื่อไทยขับ2 ส.ส.สรัญวุฒิสรัญเกตและพรพิมลธรรมสารพ้นความเป็นสมาชิกภาพของพรรคนับเป็นครั้งที่2ของวาระสภาที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่มีการขับส.ส.ออกจากพรรคและต้องไปหาพรรคสังกัดภายใน30วันหากพ้นกำหนดไม่สามารถหาพรรคใหม่สังกัดได้จะต้องสิ้นสภาพการเป็นส.ส.โดยครั้งแรกก็เป็นซีกฝ่ายค้านเช่นกันเมื่อเดือนธันวาคมปี2562ครั้งนั้นอนาคตใหม่ออกมติขับ4ส.ส.ศรีนวลบุญลือจารึกศรีอ่อนพันตำรวจโทธนพัฒน์อิติวงศาและกวินนาถตาขีพ้นพรรคด้วยข้อหางูเห่าในสภาและการให้สัมภาษณ์ในลักษณะโจมตีพรรคแต่ทั้ง4คนก็หาสังกัดใหม่ได้ทันเวลาแม้จะทุลักทุเลบ้างเพราะถูกกันแกล้งและย้ายข้างจากฝ่ายค้านมาร่วมรัฐบาลทั้งหมดศรีนวลเข้าภูมิใจไทยพันตำรวจโทธนพัฒน์ซบพลังประชารัฐส่วนอีก2คนไปสังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไทยและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลหายไปทำให้โอกาสในการคว่ำรัฐบาลในสภาตามกลไกค่อยๆเลือนหายไปก่อนจะขาดลอยเพราะพรรคถูกยุบและมีส.ส.อีก10กว่าคนย้ายสังกัดเข้าภูมิใจไทยอีกจึงนับว่าการขับส.ส.ออกจากพรรคฝ่ายค้านครั้งที่1รัฐบาลเป็นฝ่ายได้กับได้และฝ่ายค้านก็มีแต่เสียกับเสียเท่านั้นขณะที่การขับพ้นพรรคในครั้งที่2ก็มีเหตุผลใกล้เคียงกันกับอนาคตใหม่คือสรัญวุฒิถูกกล่าวหาเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคจากการแถลงข่าวให้ร้ายพรรคทำลายภาพลักษณ์ขัดข้อบังคับพรรคและจริยธรรมอย่างร้ายแรงส่วนพรพิมลก็ทำผิดซ้ำซากฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่นทั้งที่ถูกเตือนและลงโทษมาแล้ว1ครั้งจะเห็นได้ว่าแนวทางของพรรคเพื่อไทยและอนาคตใหม่ที่ปัจจุบันกลายเป็นก้าวไกลนั้นคล้ายกันแต่พรรคเพื่อไทยมีความยืดหยุ่นมากกว่าแสดงให้เห็นถึงความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองมองในภาพใหญ่มากกว่าเลือกที่จะรอเวลาจนสุกงอมได้ที่ก่อนจัดการเชือดในจังหวะที่ค่อนข้างเหมาะสมเพราะมีข่าวลือหนาหูจะมีการยุบสภาอย่างต่อเนื่องรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับกติกาการเลือกตั้งก็มีการแก้ไขเข้าทางตนเองไปแล้วก่อนลงมือจัดการกับคนแตกแถวเพื่อเปิดทางให้คนใหม่ทำพื้นที่แทนและดิสเครดิต2 ส.ส.ไปในตัวว่าพฤติกรรมและความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างไรให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็นประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าทั้ง2คนจะย้ายไปสังกัดพรรคไหนในอนาคตซึ่งแม้จะไม่การันตีเสียทีเดียวว่าจะมีการยุบสภาในเร็วๆนี้แต่ก็เมื่อเลยกลางเทอมมาแล้วการลงโทษแบบเด็ดขาดมีผลดีกับพรรคเพื่อไทยมากกว่าสามารถจัดการวางตัวเร่งทำพื้นที่ได้ทันทีแบบไม่มีกั๊กพร้อมกับส่งสัญญาณถึงส.ส.คนอื่นๆรวมถึงว่าที่ผู้สมัครหากไม่ยึดมั่นหรือมีใจหมิ่นเหม่ว่าเอ็นเอียงก็อาจจะถูกเชือดได้ทันท่วงทีอีกเช่นกันดังนั้นการขับพ้นพรรคครั้งที่2ของเพื่อไทยทำได้ดีกว่าอนาคตใหม่ที่ปัจจุบันเป็นก้าวไกลและกำลังมีปัญหางูเห่าอีก 3-4 ตัวพรรครัฐบาลอาจได้ส.ส.เพิ่มแต่เพื่อไทยก็ได้อะไรมากกว่าที่เราเห็นอย่างแน่นอน